สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดก้อยรัชวินคุณแม่ติดหวานรีวิวตรวจน้ำตาลขณะตั้งครรภ์8เดือนค่าเฉียดฉิวมากเผยคำแนะนำคุณแม่ที่กังวลภาวะน้ำตาลสูงก้อยรัชวินคุณแม่ติดหวานคุณแม่รีวิวการตรวจน้ำตาลช่วงอายุครรภ์8เดือนสำหรับดาราสาวก้อยรัชวินวงวิริยะพบแพทย์ตรวจคัดกรองโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์หลังช่วงท้องแก่เริ่มมีพฤติกรรมชอบทานของหวานโดยก็ได้เขียนเล่าเหตุการณ์การตรวจน้ำตาลไว้ว่ารีวิวกินน้ำตาลครั้งแรกของแม่เฉียดฉิวมากต่อจากโพสต์ที่แล้วที่บอกทุกคนว่าจะไปตรวจน้ำตาลครรภ์แรกเพื่อคัดกรองโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ค่ะจริงๆอายุครรภ์ก้อย8เดือนแล้วแต่ยังไม่เคยทำกลูโคส challenge test หรือ GCT เลยเพราะก่อนหน้านั้นใช้วิธีตรวจปัสสาวะทุกเดือนที่นัดพบคุณหมอและค่าน้ำตาลอยู่ในเกณฑ์ปกติตลอดจนเข้าเดือนที่7อยู่ๆแม่ก็เริ่มชอบทานของหวานไอติมเอ่ยกล้วยบวชชีเอ่ยบัวลอยเอ่ยฮ่า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 คือก่อนหน้านี้ก็ชอบแต่ทานน้อยและจะทานน้ำผลไม้คั้นสดเท่านั้นแต่หลังๆมาแม่เริ่มมีน้ำผลไม้กล่องเข้ามาแจมเพราะอยากทานน้ำรสชาติใหม่ๆฮ่าฮ่าฮ่าพอเข้าเดือนที่8คุณหมอก็เลยชวนตรวจน้ำตาลนิดนึงวิธีการตรวจคือดื่มน้ำตาลกลูโคส50กรัมแล้วค่อยเจาะเลือดหลังจากดื่มไปแล้ว1ชั่วโมงตอนที่ศึกษาข้อมูลมีหลายคนบอกว่าทานน้ำตาลแล้วแสบคอให้พกมะนาวไปบีบด้วยแต่ก้อยไม่ได้พกไปค่ะเป็นไงเป็นกันโชคดีมากที่พยาบาลเขาบีบมะนาวใส่ให้ลูกหนึ่งเลยดื่มเพลินมากฮ่าฮ่าเหมือนดื่มน้ำมะนาวหวานๆกลายเป็นแม่อร่อยซะงั้นมาถึงตอนรอผลคือลุ้นมากพระพยาบาลบอกว่าค่าน้ำตาลจะต้องต่ำกว่า140มิลลิกรัมต่อดีเอลถึงจะถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ปกติซึ่งของก้อยคือ139ค่ะโอยโล่งอกมากไม่งั้นคือต้องทำโอรัลกลูโคสโทลเรนซ์เทสต์หรือ OGTT #การทดสอบความทนต่อน้ำตาลกลูโคสต้องดื่มน้ำตาลกลูโคส100กรัมและเจาะเลือดตรวจอีก3ครั้งโดยเจาะห่างกันทุกๆ1ชั่วโมงรวมแล้วเจาะเลือดทั้งหมด4ครั้งในวันเดียวกันดีใจมากที่ไม่ต้องเทสแล้วเย่ถามว่าจากนี้ไปก้อยต้องระวังอะไรไหมคุณหมอบอกว่าจริงๆแล้วก็ทานตามปกติที่เคยทานได้แหละแต่เอาให้ดีคือให้ลองเปลี่ยนจากข้าวขาวเป็นข้าวกล้องเพราะข้าวกล้องจะมีน้ำตาลน้อยกว่าและทำให้อิ่มได้นานกว่าแล้วก็ทานโปรตีนเพิ่มเข้าไปค่ะคำแนะนำสำหรับคุณแม่ที่กังวลว่าตัวเองจะมีภาวะน้ำตาลสูงคือต้องคุมอาหารโดยลดการทานแป้งน้ำตาลและเพิ่มโปรตีนเนื้อสัตว์และผักผลไม้ให้มากแต่ต้องระวังผลไม้ที่มีรสหวานด้วยเช่นมะม่วงสุกทุเรียนส้มสับปะรดทานผลไม้ที่น้ำตาลน้อยอย่างแอปเปิลเขียวฝรั่งแทนอ้องดพวกน้ำหวานและน้ำผลไม้กล่องด้วยนะหวังว่าโพสต์นี้จะเป็นประโยชน์กับคุณแม่มือใหม่ทุกคนนะคะสู้ไปด้วยกันค่ะ #8monthpregnantHashtag Katie's Journey ขณะเดียวกันคุณแม่สิริต้าได้เข้ามาให้กำลังใจกล่าวว่าสู้ๆนะคะคุณแม่คนสวยส่วนคุณแม่เจนสุดาก็ได้เข้ามาคอมเมนต์กล่าวว่าตอนเจนลูกคนที่2น้ำตาลทะลุค่ะต้องสู้แม่งดของหวานท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ